สวัสดีครับผมเอทัชเมธ ถนนบุติชัดนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นทำงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกแอเรติกซึ่งเราเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แพนนะครับในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์เราเนี่ย อยู่ในหมวดของรองเท้าฟุตบอลรองเท้าฟุตซอลแล้วก็อุปกรณ์กีฬาต่างๆครับความผูกพันของแพนแล้วก็ฟุตบอลไทยเนี่ยมีมานานอันจริงๆเนี่ยน่าจะนานพอๆกับอายุของผมเลยด้วยซ้ำครับเราเคยมีนักกีฬาทีมชาติไทยในหมวดฟุตบอลเนี่ยใส่ของเรามากกว่าครึ่งทีมตั้งแต่ยุคดินทีมที่มีทางพี่ซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองพี่ตะวันศรีปานนะครับก็ใส่ของเราเหมือนกันปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีพรีเซนเตอร์ในหมวดกีฬาฟุตบอลของเราเนี่ยก็มีพี่แชมป์นะครับศิวลักษณ์ซึ่งเป็นนักเตะในทีมชาติไทยในตำแหน่งผู้รักษาประตูครับซึ่งอยู่กับเรามาเนี่ยผมว่ามากกว่า20ปีซึ่งเราอยู่กับพี่แชมป์มาครับตั้งแต่เริ่มเตะบอลครับครับในปัจจุบันเนี่ยเราสินค้าหลักที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นรองเท้าฟุตบอลรองเท้าฟุตซอลรวมถึงถุงมือผู้รักษาประตูแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในกีฬาฟุตบอลได้แก่พวกสนับแข้งครับถุงเท้าลูกบอลต่างๆครับอย่างตัวนี้เป็นสตั๊ดครับชื่อรุ่นชื่อว่า Patriot เราเอาดีไซน์ของ Patriot ที่ทางทีมชาติดีมทีมเนี่ยเขาใช้สมัยนั้นเช่นพี่ซิโก้ใส่เนี่ยเราเอามากลับมารีเมคใหม่ภายใต้เทคโนโลยีปัจจุบันครับก็จุดเด่นของตัวนี้ได้แก่เราเอาหนังจิงโจ้เข้ามาทำรวมถึงการตัดเย็บแล้วก็การขึ้นรูป TPU ต่างๆซึ่งในเทคโนโลยีสมัยนั้นเนี่ยยังไม่สามารถทำรองเท้าที่มีความทนทานพื้นที่เป็นตัวไนลอนน้ำหนักเบาได้เหมือนปัจจุบันครับวิธีคิดเราคือเราลอกแบบการดีไซน์ในยุคที่เป็นประวัติศาสตร์ของแพนเองเนี่ยกลับมาผลิตภายใต้เทคโนโลยีสมัยใหม่ครับตัวถุงมือนะครับที่พรีเซนเตอร์เราอย่างทางพี่แชมป์ศิวลักษณ์ใส่เนี่ยตัวชิ้นปาล์มก็คือยางกึ่งสังเคราะห์เนี่ยที่ทำเป็นรูปถุงมือเนี่ยเรานำตัวปาล์มเนี่ยจากต่างประเทศเข้ามาซึ่งโรงงานที่ผลิตเนี่ยเป็นโรงงานที่ทำให้แบรนด์ระดับโลกหลายๆแบรนด์ใช้เราก็ใช้โรงงานเดียวกันกับที่เขามีเทคโนโลยีทำถุงมือในระดับโลกเขาผลิตกันอยู่ครับจากการดีไซน์เนี่ยเราถอดแบบการสวมใส่โดยให้ทางพี่แชมป์ศิวลักษณ์ซึ่งเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติเนี่ยทำการทดลองใช้ก่อนที่เราจะเอามาปรับเพื่อให้เข้ากันกับคุณลักษณะของการใช้ในภูมิประเทศหรือว่าสนามของประเทศไทยครับเมื่อทางนักกีฬาเนี่ยใช้จนรู้สึกว่ามันปรับแก้ดีไซน์จนได้ที่แล้วเนี่ยเราถึงนำเข้าสู่กระบวนการของการผลิตแล้วคอนเฟิร์มขึ้นผลิตต่อไปครับเรายังคิดว่าดีไซน์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถุงมือหรือว่าถุงเท้าเนี่ยเราทำมันเพื่อให้เหมาะกับภูมิประเทศแล้วก็ลักษณะทางกายภาพของคนไทยก็ในปีนี้เนี่ยเราได้เป็นพันธมิตรร่วมกันกับทางฟุตบอล108โดยพี่ปูเป้ครับทางผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่เราได้ทำงานร่วมกันครับจริงๆก็เป็นปีที่2แล้วนะครับก็เราก็ทำงานด้วยกันมากับทางฟุตบอล108เราเล็งเห็นว่าทางฟุตบอล108เนี่ยกลยุทธ์สำคัญคือเข้าไปเพื่อพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในส่วนที่เป็นฟุตบอลกีฬาในกลุ่มของเด็กและเยาวชนซึ่งตรงกันกับทางวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเราที่เราอยากจะปลุกกระแสรวมถึงเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาฟุตบอลเนี่ยในกลุ่มเยาวชนครับทำให้แนวคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันและเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาช่วยสนับสนุนครับ
กับทางฟุตบอลไลฟ์8ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลในกลุ่มเยาวชนครับซึ่งผมเข้าใจว่าในปีนี้ในต้นปี2564เนี่ยทางฟุตบอลร้อยแปดก็จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนโดยเริ่มที่ เด็กอายุ7ปีและก็8ปีครับซึ่งทางเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เข้าไปร่วมตั้งแต่น้องๆในการเริ่มที่จะเข้ามาสัมผัสกีฬาฟุตบอลตรงนี้ครับ